Channel 8 Thailand News The Federation of K-Beauty Professional Korea ประจำประเทศไทยจัดงานใหญ่แห่งปี The Best of International Person and Business Asia Star Award and World Class Award 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วล่ะค่ะสำหรับ The Federation of K-Beauty Professional Korea ประจำประเทศไทยได้มีการจัดงานแถลงกิจกรรมต่างๆของปีที่ 3 ในงานมอบถ้วยประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ระดับสากลภายใต้ชื่อ The Best of International Person and Business Asia Star Award and World Class Award 2021 โดยคณะกรรมการผู้ร่วมจัดงานในสาขาต่างๆมากมายซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ 태국에 온 지 3년이 됐는데요. 지금 많은 태국 분들이 다 알고 계셔가지고 정말 영광으로 생각하고요. 앞으로 더욱더 발전되는 K-Beauty 타일랜드가 되겠습니다. 감사합니다. วันนี้นะคะคุณมิสจองเจมูนนะคะก็มาร่วมการแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะกับบอร์ดบริหาร K-Beauty ประจำประเทศไทยนะคะปีนี้นะคะเราดำเนินการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วนะคะ1นะคะพันธกิจของเรานะคะก็คือเรื่องของการให้มาตรฐานนะคะการเรียนการสอนที่ได้รับใบประกาศนานาชาตินะคะไม่ว่าจากประเทศเกาหลีใต้นะคะจากประเทศแคนาดาหรือออสเตรเลียนะคะค่ะสำหรับนะคะสถาบันหรือโรงเรียนใดๆนะคะที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมงานกับ K-Beauty เพื่อออกใบประกาศนียบัตรนานาชาตินะคะท่านก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะคะเข้ามาทางสมาคม K-Beauty ประจำประเทศไทยได้นะคะและก่อนจากกันนะคะที่ฉันขออนุญาตนะคะฝากงานประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะนั่นคือการจัดงานแข่งขันนะคะฝีมือด้านความงามของช่างนะคะปีนี้ค่ะสมาคมประจำประเทศไทยนะคะได้เปิดโอกาสค่ะให้มีการส่งผลงานของทุกท่านนะคะออนไลน์นะคะมาที่ทางประเทศไทยแล้วเราก็จะจัดส่งไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะช่างอาชีพแต่ละท่านที่สนใจนะคะสามารถติดตามนะคะหรือสอบถามได้ที่นะคะเพจ Facebook ของ K-Beauty ค่ะหรือบอร์ดบริหารนะคะประจำประเทศไทยทุกท่านนะคะและสถาบันที่ร่วมเป็นคณะกรรมการกับ K-Beauty ประจำประเทศไทยทุกๆสถาบันด้วยค่ะChannel 8 Thailand News